สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำการอัพโหลดสินค้าอัพโหลดข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ htmc.co.th นะครับเว็บจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าระบบ back office มาก่อนนะครับซึ่ง username password นั้นทางผมได้จัดเตรียมไว้ให้ทางลูกค้าไว้แล้วนะครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับให้เราเปิด2แท็บนะครับแท็บแรกก็จะเป็นแท็บ back office แท็บที่2ก็จะเป็นแท็บที่เป็นหน้าแรกนะครับเราเริ่มอัพโหลดสินค้านะครับไปที่ข้อ3นะครับที่เขียนว่าโพสต์ในโพสต์นี้นะครับก็จะแสดงสินค้าทั้งหมดที่เรามีซึ่งมันจะบอกไว้ว่าตอนนี้เรามีอยู่105ไอเทมเราสามารถเซิร์ชสินค้าได้จากตรงนี้นะครับช่องตรงนี้สามารถเซิร์ชจากชื่อสินค้าหรือรหัสสินค้าก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นจะเซิร์ชรหัสสินค้า D01 กดเซิร์ชนะครับก็จะมีรายการสินค้าที่เป็นรหัสนี้ขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะให้มันแสดงลิสต์นะครับตามหมวดหมู่ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าตอนนี้เครื่อง CNC ของเรามีกี่ชิ้นก็ฟิลเตอร์ไปเลยครับก็จะระบุไว้ว่า25ชิ้นนะครับในการแสดงผลต่อหน้านะครับมันจะแสดงผลหน้าละ20รายการแล้วก็จะเป็นหน้าไปทั้งตัวตรงนี้นะครับคลิกไปได้หรือเราสามารถจะกด Screen Option ให้มันแสดงหน้าหนึ่งมากกว่านี้ก็ได้แต่โดยค่ามาตรฐานตอนนี้มันตั้งไว้ที่20ปิดตรง Screen Option เอาล่ะทีนี้เรามาดูวิธีการโพสต์สินค้านะครับคลิกตรง Add New ด้านบนนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้เขียนบทความใหม่นะครับคลิกเข้าไปปั๊บพอเข้ามาปุ๊บนี่ครับส่วนแรกที่เราต้องกรอกก็คือส่วนของชื่อสินค้านะครับกรณีนี้เราจะเห็นแถบว่าเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใช่ไหมครับถ้าเราติ๊กตรงแถบภาษาอังกฤษตรงนั้นจะเป็นสีดำๆนะครับสินค้าตัวนี้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรเราก็ใส่เข้าไปภาษาไทยชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปถ้าเป็นชื่อเดียวกันก็ใส่ไป2ครั้งนะครับเราสามารถใส่เป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะครับเวลาเราเปลี่ยนภาษาตัวชื่อก็จะเปลี่ยนไปกรณีนี้เอาชื่อเหมือนกันจากนั้นตรง Product ID ครับตรงนี้เราก็ใส่รหัสสินค้าเข้าไปนะครับอยู่ในหมวดหมู่ไหนอย่างเช่นตัวนี้นะครับยกตัวอย่างอยู่ในหมวดหมู่ของลอกเครนนะครับสินค้าตัวนี้จะให้โชว์หน้าแรกหรือเปล่าก็สามารถคลิกได้นะครับว่าเป็น New หรือจะเป็น Hot ก็ได้นะครับนี่ผมลองติ๊กเป็น Hot นะครับสินค้านี้จะเป็นสินค้าฮอตมันโชว์ตรงไหนเดี๋ยวผมให้ไปดูที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกตรงนิวเนี่ยมันจะโชว์ฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านตรงกลางเว็บไซต์ส่วนฝั่งฮอตก็คือสินค้าแนะนำก็จะโชว์ด้านข้างนะครับซึ่งในหน้าแรกเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับว่าเรามีสินค้าแต่ละหมวดเนี่ยกี่ชิ้นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกลับไปที่ back office นะครับตอนนี้เราติ๊กที่หมวดโมลอกเครนแล้วก็ฮอตนะครับใส่ชื่อสินค้าเรียบร้อยแล้วรายละเอียดสินค้าตรงนี้นะครับตอนนี้เราติ๊กที่แท็บ Active ภาษาไทยอยู่นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลภาษาไทยแล้วก็มาคลิกตรงภาษาอังกฤษใส่ข้อมูลภาษาอังกฤษครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับใส่ตรงรูปภาพแกลเลอรี่ตัวนี้รูปภาพเนี่ยมันจะรีไซส์ให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งความกว้างมันจะรีไซส์อยู่ที่ 1,200 พิกเซลให้เลยแต่ถ้าเราไม่รีไซส์และเราอัพโหลดเนี่ยมันการอัพโหลดจะนานนิดนึงเพราะมันต้องทำการรีไซต์แต่ถ้าเกิดว่ารูปภาพที่รีไซต์มาแล้วและอัปโหลดเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับที่แกลเลอรี่ครับคลิกตรง add to gallery มันจะเข้ามาในหน้าของ media library นะครับอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัพไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่กรณีนี้เรายังไม่ได้อัพรูปนะครับไปคลิกที่ upload file เลือก select file ครับแล้วก็เลือกตัวรูปภาพที่เราเก็บไว้นะครับตามรหัสสินค้าที่เราได้เซฟไว้สินค้าตัวนี้มีอยู่4รูปนะครับผมจะตั้งชื่อรูปภาพตามรหัสสินค้าแล้วก็ขีด1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับจะได้ง่ายต่อการค้นหาด้วยก็รอมันโหลดนะครับจากนั้นก็คลิก Select ครับรูปภาพก็จะมาขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นครับส่วนสุดท้ายก็คือคลิกตรง Set Future Image ตัวนี้คือรูปปกครับรูปปกที่เป็นรูปโชว์อันแรกนะครับถ้าเราไปที่หน้าแรกนะครับก็คือรูปนี้เองรูปปกรูปปกนี้เราก็สามารถเลือกจากรูปที่เราอัพโหลดได้นะครับไม่ต้องไปรีไซส์ให้เล็กแล้วนะครับเพราะมันรีไซส์แล้วเราก็เลือกมาสักรูปหนึ่งจากรูปที่เราอัพโหลดเมื่อกี้ก็เอาเป็นรูปนี้นะครับได้ละจากนั้นเรามาตรวจทานอีกครั้งนึงนะครับตรงภาษาอังกฤษชื่อรหัส
ข้อมูลรูปภาพหมวดหมู่แล้วก็ฟิวเจอร์อิมเมจภาษาไทยชื่อ2รหัส3รายละเอียด4หมวดหมู่5แกลเลอรี่6ฟิวเจอร์อิมเมจทั้งหมด6ส่วนที่เราจะใส่สินค้านะครับจากนั้นคลิก Public ครับเป็นอันเสร็จนะครับการอัปโหลดนี้สามารถอัปโหลดผ่านมือถือก็ได้นะครับโดยที่เราแอดทั้งหมด6ส่วนนี้นะครับทีนี้เรามาเช็คที่หน้าแรกกันนะครับรหัสของเราคือ H10 นะครับเรากด Refresh นะครับหน้าแรกเราตั้งเป็นสินค้าฮอตนะครับก็จะมาโชว์ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ในหมวดหมู่ของลอกและเคลนก็คือตัวนี้พอคลิกเข้าไปครับก็จะมีทั้งหมด4รายการคลิกมาก็สามารถที่จะคลิกปัดไปเรื่อยๆได้นะครับมันจะวนๆไปแล้วก็มีรายละเอียดถ้าเกิดเปลี่ยนภาษานะครับคลิกด้านบนนะครับภาษาอังกฤษตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับภาษาไทยทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับกรณีเรามีวิดีโอ YouTube นะครับเราก็สามารถไปที่วิดีโอ YouTube ของเราได้เลยจากนั้นเรา copy URL ด้านบนนะครับของ YouTube ตรงนี้คลิกขวา copy ครับแล้วก็มาใส่ต่อท้ายรายละเอียดตรงนี้ครับตอนนี้เราอยู่ภาษาไทยนะครับ Ctrl V ครับวิดีโอก็ขึ้นมาทำที่ภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับ Ctrl V ครับจากนั้นก็มาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับกลับไปดูหน้าแรกนะครับกด Refresh ดูครับวิดีโอ YouTube ก็จะขึ้นมาตรงนี้โชว์ให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของรูปภาพแกลเลอรี่ครับเราสามารถคลิกเลื่อนตำแหน่งของรูปภาพได้นะครับให้ตัวไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับหรือคลิกที่ภาพครับสามารถมาแก้ไขไตเติ้ลของรูปภาพได้หรือถ้าภาพตัวไหนมีการกลับหัวอยู่นะครับเราสามารถคลิก Edit แล้วก็กด Edit ตรงนี้ครั้งหนึ่งสามารถหมุนปรับได้นะครับตรงนี้ซ้ายขวาหรือจะครบภาพก็ได้ครับเอาเฉพาะจุดที่สำคัญก็ได้แล้วค่อยกดเซฟนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ทำนะครับกด Cancel ไปคลิกที่ Close อีกครั้งหนึ่งแล้วถ้ารูปไหนไม่เอานะครับกดกากบาทตรงนี้ได้เลยครับเอาเมาส์มาวางแล้วก็กากบาทหรือจะเพิ่มรูปภาพเพิ่มเติมก็คลิกใส่รูปภาพเพิ่มก็ได้อันไหนไม่ใส่ก็คลิกออกติ๊กออกติ๊กออกตรงนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะแนะนำก็คือส่วนของเปอร์มาลิงก์ตรงนี้นะครับกรณีนี้นะครับมันจะดึงลิงก์จากชื่อสินค้ามาให้เราเลยอัตโนมัติกรณีที่เป็นภาษาไทยมันก็จะดึงภาษาไทยมาเลยนะครับตรงนี้ผมแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่าเวลาเรา copy ลิงก์ไปแชร์นะครับตัวลิงก์มันจะอ่านยากมันจะเป็นยึกยือให้ใช้เป็นลิงก์ภาษาอังกฤษดีกว่านะครับสามารถ edit แล้วก็ copy ชื่อสินค้ามาตั้งแล้วก็โอเคได้เลยนะครับถ้าต้องการเพิ่มหมวดหมู่ก็มาที่ category ตรงนี้นะครับก็เพิ่มจากตรงนี้ได้เลยตอนนี้ผมเพิ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วเวลาเพิ่มก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับต้องการแก้ไขก็ edit ตรงนี้ได้ส่วนเพจตรงนี้นะครับเพจคืออะไรเพจจะต่างกับสินค้านะครับเพจก็คือหน้าแต่ละหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็โฮมซึ่งทั้งหมดมีอยู่3หน้านะครับหน้าโฮมเกี่ยวกับเรา About Us สามารถคลิกเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้นะครับส่วนข้อมูลอื่นๆก็ค่อยถามไถ่กันได้นะครับว่าต้องการเพิ่มหรือจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมส่วนการเพิ่มสินค้าหลักๆก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ